Miracle Story วันนี้ผมจะมาเล่าถึงตำนานหลอนเกาะผีที่จังหวัดชลบุรีที่นี่ถือเป็นอีกเกาะหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนเลยทีเดียวครับเกาะผีหรือชื่อจริงๆแล้วนั่นก็คือเกาะขามน้อยถือเป็นหนึ่งใน8ของเกาะบริวารที่ตั้งอยู่ในอำเภอสีชังจังหวัดชลบุรีสาเหตุที่ชาวบ้านต่างพากันเรียกเกาะขามน้อยนี้ว่าเกาะผีนั่นก็เพราะชาวบ้านได้เชื่อกันว่าที่นี่เป็นสถานที่อาถรรพ์เนื่องจากเป็นสุสานเก่าในสมัยก่อนเคยมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่เกาะข้างเคียงอย่างเกาะขามใหญ่และเกาะสีชังที่นับถือศาสนาอิสลามเมื่อเวลามีคนเสียชีวิตชาวบ้านก็จะมักนำศพมาฝังที่เกาะขามน้อยแห่งนี้นั่นเองและในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นที่นี่ก็เคยมีทหารอเมริกันมาตั้งฐานทัพรวมไปถึงการยึดเกาะตะพงเพื่อเป็นที่จอดเรือรบขนาดใหญ่เนื่องจากร่องน้ำในบริเวณเกาะตะพงนั้นมีความลึกมากกว่าบริเวณอื่นๆและในขณะนั้นก็ยังมีการระบาดของไข้ป่าอย่างหนักทหารอเมริกันและชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้ติดไข้ป่าตายกันเป็นจำนวนมากจึงถูกนำมาฝังณเกาะขามน้อยแห่งนี้ช่วงเวลานั้นที่นี่กลายเป็นสุสานฝังศพเพื่อป้องกันโรคระบาดไปโดยปริยายบางศพนั้นอาจจะโชคดีหน่อยที่มีลูกหลานมาสร้างหลุมศพให้แต่ส่วนมากก็มักจะเป็นศพคนจีนเพราะโดยประเพณีนิยมการฝังศพอยู่แล้วจึงได้นำมาฝังบนเกาะแห่งนี้พร้อมกับทำห่วงซุยให้อีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีบางรายที่ญาตินำศพใส่โลงและนำมาทิ้งไว้ที่ชายหาดโดยไม่ได้สนใจหรือคิดที่จะฝังให้เรียบร้อยเลยคำบอกเล่าของชาวบ้านว่ากันว่าที่นี่มีวิญญาณเฮี้ยนอยู่มากบางคนว่าหากใครที่แล่นเรือผ่านไปมาในยามค่ำคืนมักจะเจอเรื่องแปลกๆอยู่เป็นประจำบางก็เห็นกลุ่มคนยืนอยู่บริเวณหน้าเกาะเป็นจำนวนมากบางก็ว่าได้ยินเสียงร้องวีดวิวออกมาจากเกาะทั้งที่ต่างก็รู้กันดีว่าเกาะนี้ร้างและไม่มีคนอาศัยอยู่บางรายนั้นโดนหลอกหนักจนสาหัสในขณะที่ล่องเรือหาปลาอยู่เพลินๆและเห็นเหมือนมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับเรือมุ่งหน้ามาหาด้วยความเร็วแต่เมื่อเอาไฟส่องดูกลับต้องช็อกเพราะแทนที่จะเป็นเรือชาวบ้านแต่ดันกลายเป็นโลงศพที่ลอยพุ่งเข้ามาราวกับมีคนดึงซึ่งในปัจจุบันสภาพของเกาะนั้นไม่มีผู้คนอาศัยอยู่ไม่มีไฟฟ้าหรือน้ำประปาแต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวนักตกปลาแวะเวียนตกปลากันอยู่บ้างแต่ก็จะมีกฎข้อห้ามสำคัญเลยนั่นก็คือจะต้องออกจากเกาะแห่งนี้ก่อนฟ้ามืดและข้อห้ามอีกหนึ่งข้อก็คือห้ามเอาอะไรออกมาจากเกาะเด็ดขาดเพราะเคยมีคนไปเผลอหยิบหินปะการังติดมือมาแค่ก้อนเดียวเขาตามไปทวงถึงบ้านเลยแหละครับในคลิปหน้าผมจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกนั้นก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพจ Miracle ของเราเอาไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ